คซิโกและโคโชคก็จัดแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะเคลียร์ปัญหาความขัดแย้งในการคุมทีมชาติไทยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายบวีมกุดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมกับนายกติศักดิ์เสนาเมืองหรือว่าโคซิโก้และนายโชคทวีพรมรัตน์ โคช้ชโชคได้ร่วมกันแถลงเคลียร์ปัญหาความไม่เข้าใจกันของทั้งสองฝ่ายโดยทางโค้ดซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองกล่าวว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกับโคช้ชโชคเพียงแต่ว่าโคช้ชโชคเองอาจน้อยใจว่าตอนที่ได้แชมป์สีเกมที่มีปัญหาเยอะโดยโค้ดซิโก้ได้มอบหมายให้โคช้ชโชคไปคุมทีมเพราะตอนนั้นสีเกมกับบอลโลกจัดแข่งชนกันจึงใช้ทีมงานร่วมกันพอได้แชมป์กลับมาหลายๆสื่อขอสัมภาษณ์ โคซิโกจึงหลุดปากไปกับคำที่ว่าชุดซีเกมสซ้อมกันมา2ปีแล้วใครเป็นโค้ดก็เป็นแชมป์ตรงนั้นก็เป็นเหตุที่ทำให้โค้ชโชคไม่สบายใจแต่โคซิโกคิดว่าอยู่ด้วยกันมา23ปีวันนี้จึงขอโทษโค้ชโชคไปแล้วเราทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อความสุขของคนไทยฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คิดว่าโค้ชโชคก็คงบอบช้ำสื่อก็สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องโอลิมปิก ซึ่งเป็นช่วงที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมกับอิรักตรงนี้เลยสะสมทําให้โคชโชคมีความรู้สึกว่าไม่มีที่ยืนแต่ทางด้านของโคชซิกโก้ยืนยันว่าโคชโชคจะยังเป็นผู้ช่วยโคชโอลิมปิกและหลังจากนี้จะได้มีการประชุมพูดคุยกันถึงการเตรียมทีมซึ่งทางด้านของโคชซิกโก้เองก็จะทำงานร่วมกับโคชโชควันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้เคลียร์เรื่องราวทั้งหมดจะได้เดินหน้าในการทำงานต่อไป ด้านโค้ชคโชคโชคทวีพรหมรัตน์ได้กล่าวว่ารู้สึกขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้ความสําคัญในเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าโค้ชโชคเองทํางานหนชาติตั้งแต่เป็นนักฟุตบอลทํางานทุกอย่างต้องชัดเจนต้องเต็มที่กับงานที่ได้รับมอบหมายผู้ใหญ่รับทราบข้อมูลต่างๆแล้วตัวโค้ชซิโก้เองก็เป็นพี่ของโค้ชโชค และทางด้านของโคโชคก็เป็นลูกผู้ชายพอจึงไม่อยากให้ความสัมพันธ์ที่สั่งสมมา23ปีต้องพังทลายลงจากนี้จึงขอมุ่งหน้าที่ทำทีมชาติต่อไปเรื่องส่วนตัวทิ้งไว้ข้างหลังเมื่อมีพี่ซิโก้ขอโทษก็พร้อมที่จะให้อภัยหากตนซึ่งเป็นโคโชคเองรู้ขอไปครับหากทางด้านโคโชคผิดพี่ซิโก้ก็ตำหนิตนได้ทางด้านโคโชคก็กล่าวพร้อมกับน้ำตาพร้อมกับพูดทิ้งท้ายว่าฉะนั้นประเทศชาติสำคัญที่สุดขอบคุณครับ